สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับอยู่กับครูทนศดินสกุลนะครับในรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1วันนี้นะครับเรื่องหลักการสร้างงานทัศนศิลป์นะครับมีตัวชี้วัดหลักๆทั้งหมด3ตัวชี้วัดด้วยกันนะครับตัวชี้วัดที่1นนะครับคือการบรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุาและหลักการออกแบบครับ ตัวชีวัดตัวที่2นะครับคือสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สื่อความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบสุดท้ายครับตัวชีวัดตัวที่3ครับคือศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมครับก่อนเรียนนะครับเราดูผังสาระการเรียนรู้ก่อนนะครับหลักการสร้างงานทัศนศิลป์นะครับเราจะแบ่งทั้งหมดเป็น 5้าเรื่องนะครับโดยในวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์และทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมครับเริ่มจากการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ก่อนนะครับความหมายของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในวันนี้นะครับมีหลายความหมายด้วยกันนะครับเริ่มจากหนึ่งเลยคือการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นกระบวนการอิสระไม่เป็นทาสของลัทธิหรือแบบแผนใดๆ มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นต้นแบบมีเอกภาพครับและการสร้างสารรค์ตรงกันข้ามกับการเรียนแบบไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองครับการสร้างสารรค์นะครับยังทำขึ้นโดยใช้ธรรมชาติเป็นสื่อด้วยนะครับและสุดท้ายครับการสร้างสัญ,ญลักษณ์คือการสร้างสัญ,ญลักษณ์หนึ่งขึ้นเพื่อสื่อความหมายจากจิตใจส่วนลึกนั่นเองครับ 2นะครับรูปแบบของศิลปะนะครับมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับที่นำมาในวันนี้นะครับเริ่มจากศิลปะเพื่อศาสนานะครับต่อมาคือศิลปะเชิงความคิดครับและสุดท้ายคือศิลปะประชานิยมนั่นเองครับขอเริ่มนะครับเรามาทำความรู้จักกับศิลปะเพื่อศาสนาก่อนดีกว่านะครับว่าจะมีลักษณะรูปแบบหน้าตาอย่างไรนะครับ บนหน้าจอของนักเรียนนะครับตอนนี้คือตัวอย่างนะครับของการสร้างสรรค์าง,งานทัศนศิลป์ในรูปแบบศิลปะเพื่อศาสนานะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจะมีการใช้สัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับพระพุทธรูปดอกบัวนะครับแทนเรื่องราวในพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจนทีเดียวครับต่อมานะครับคือศิลปะเชิงความคิดศิลปะเชิงความคิดนะครับเป็นอย่างดังรูปบนหน้าจอนะครับ ก็จะเกี่ยวกับการใช้ความคิดนะครับสร้างสารรค์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ขึ้นมานะครับดังจะเห็นได้จากรูปที่1นะครับเป็นรูปที่นำหายนะครับแล้วก็บันไดมาต่อกันนะครับศิลปินก็จะมีความคิดในการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งนะครับอีกหนึ่งรูปคือการนำเกลือมาเรียงนะฮะแล้วก็มีวัตถุเรียงโดยรอบนะครับก็เป็นลักษณะการสื่อสารของศิลปินอีกเช่นกัน,นครับ สุดท้ายครับศิลปะประชานิยมครับเราจะคุ้นชินคำว่าป๊อปอาร์ตใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างบนหน้าจอนะครับนี่คือลักษณะของงานศิลปะประชานิยมหรือป๊อปอาร์ตนั่นเองครับมีลักษณะสีสันสดใสเลยนะครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับถึงช่วงคำถามพัฒนาการคิดแล้วนะครับครูจะมีคำถามนะครับและจะให้นักเรียนนะครับตอบคำถามโดยมีเวลาในการคิดทั้งหมด3วินาทีนะครับเริ่มจากข้อที่1ก่อนคำถามจะถามว่า นักเรียนนะครับคิดว่ารูปแบบศิลปะเพื่อาศาสนามักพบได้ที่ใดครับ3วินาทีจับเวลานะครับมีสติในการตอบนะครับเริ่ม1 2และ3เฉลยครับเราจะพบได้ที่หอศิลินนะครับหอศิสินที่นักเรียนอยู่ใกล้ที่สุดลองไปดูนะครับจะมีงานศิลปะมากมายโดยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับศิลปะเพื่อาศาสนานะนะครับต่อมาข้อต่อมาข้อที่2นะครับ หากนักเรียนสร้างสรรผลงานศิลปะเชิงความคิดนักเรียนจะสร้างผลงานที่มีแนวคิดเกี่ยวกับอะไรอ่ะลองตอบมาสิครับให้เวลา3วินาทีในการคิดครับนับ1 2และ3ครับ ฉเฉลยนะครับตามประสบการณ์ของนักเรียนเลยนะครับข้อนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับใครอยากสร้างสารรค์ผลงานเชิงความคิดอย่างไรนะครับลองนึกถึงประสบการณ์ที่เราเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวเรื่องสัตว์เลี้ยงหรือเรื่องความรักก็ได้นะครับลองหยิบยกขึ้นมาหนึ่งเรื่องที่ประทับใจมากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ให้นักเรียนดูนะครับ ข้อต่อมาครับข้อที่3 2ข้อแรกใครไม่ทันเพื่อนนะครับข้อนี้นะครับมีสมาธิอยู่กับตัวและตั้งใจตอบให้ดีนะครับคำถามข้อที่3ถามว่าผลงานทัศนิป์ในแต่ละผลงานที่นักเรียนเคยเห็นมักจะสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่งใดนะครับ3วินาทีตอบให้ไวนะครับเริ่มนับแล้วนะครับ1 2และ3ครับอ่าส่วนใหญ่นะครับมักจะเกี่ยวกับศาสนาหรือการแสดงความคิดเห็นทางสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ อาชีพการใช้ชีวิตตลอดจนการเมืองเลยนะครับเราสามารถพบเห็นเป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์าง,งานทัศนศิลป์เลยครับคําถามพัฒนาการคิดข้อที่4แล้วนะครับข้อที่4นี้นะครับจะถามนักเรียนว่านักเรียนชอบศิลปะรูปแบบใดมากที่สุดเพราะเหตุใดเป็นคําถามปลายเปิดนะครับทุกคนตอบมาชอบแบบไหนส่องเสียงตอบมาให้ดังสนั่นห้องเลยนะครับแต่ให้เวลาในการคิดทั้งหมด3วินาทีเช่นเคยนะครับครูขอเริ่มนับแล้วนะครับนับ1 นับ2และ3ครับเสียงดังฟังชัดหลายคนเลยนะครับมีรูปแบบที่สนใจแตกต่างกันนะครับก็ชื่นชมมากเลยนะครับแนวคำตอบก็ยังใช้ศิลปะเชิงความคิดนะครับเพราะเป็นศิลปะที่แสดงออกถึงความคิดของศิลปินนะครับข้อนี้ใครตอบแตกต่างก็ไม่ผิดนะครับก็ลองดูซิว่านักเรียนชอบศิลปะรูปแบบใดมากที่สุดครับ เดี๋ยวเรานะครับจะมาสรุปความรู้ความเข้าใจก่อนนะครับว่าการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เนี่ยนะครับผู้สร้างสารรค์ผลงานจะสามารถทำงานได้อย่างอิสระนะครับมีความคิดเริ่รมสร้างสารรคก้าวหน้าและงานจากคอนข้างใหม่นะครับมีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ส่วนตัวของศิลปินแต่ละคนทีเดียวครับ นักเรียนเหนื่อยกันหรือยังเอ่ยอะยังไม่เหนื่อยใช่ไหมครับเรามาเริ่มเรื่องต่อมากันเลยดีกว่านะครับเรื่องต่อมาคือทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะครับเพราะแนวความคิดในการสร้างสารรค์นะครับจะพัฒนาจากเรื่องราววิถีชีวิตความเชื่อวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเป็นผลงานศินละปะที่เราได้เห็นกันเลยนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนี้นะครับคือตัวอย่างผลงานสะท้อนวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับสังเกตไปพร้อมกันนะครับภาพที่1ครับคือภาพรอบกองไฟนะครับนี่คือภาพผลงานนะครับศิลปินชื่อคุณประพันธ์ศรีสุดานะครับใช้เทคนิควิธีการแบบแม่พิมพ์ไม้นะครับสร้างสรรค์ขึ้นในปีพุทธศักราช2505ครับจะเห็นว่าเป็นการที่อยู่รอบกองไฟของคนหลายๆคนเลยใช่ไหมครับ แล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดูแล้วให้ความรู้สึกแล้วก็สุนทรียภาพเป็นอย่างยิ่งนะครับอีกหนึ่งภาพครับอีกหนึ่งภาพชื่อว่าหมู่บ้านชาวประมงครับเป็นผลงานของศิลปินที่ชื่อว่าคุณดำรงบงอุปราชนะครับใช้วิธีการหรือเทคนิคโดยสีฝุ่นนั่นเองครับสร้างสรรค์ขึ้นในปีพุทธศักราช2503นะครับจะเห็นว่าชัดเจนเลยตรงกับชื่อกับภาพเลยนะครับหมู่บ้านชาวประมงก็อยู่บนเรือเห็นไหมครับ น,น่าสนใจมากเลยนี่แหละครับคือตัวอย่างผลงานสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยครับตัวอย่างที่2นะครับคือตัวอย่างผลงานสะท้อนวัฒนธรรมและความเชื่อเรามีความเชื่ออะไรบ้างครูขอยกตัวอย่างนะครับภาพที่1ครับภาพที่1น,นะครับจะเห็นว่ามีพระหรือสัมมาเนนนะครับหลายรูปเลยนะครับแล้วก็มีพระบมมรมสายลักษณ์นะครับพระบมมรมสายลักษณ์นี้ก็อยู่ทางด้านหลังนะครับภาพที่1นี้ชื่อว่า พลังสามคัคคีความดีแห่งแผ่นดินนะครับเป็นผลงานของศิลปินที่ชื่อว่าคุณณนะวพะลหววชัยภูมิสร้างสารรคผลงานนี้ในเทคนิคสีน้ำมันนั่นเองครับโดยสร้างสารรค์ในปี2 5 5 0ครับอีกหนึ่งภาพครับอีกหนึ่งภาพชื่อภาพว่ายุบหนอพองหนออหลายคนคงคุ้นกับคำนี้ในวิชาพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับผู้สร้างสรรผลงานชิ้นนี้ชื่อว่าศิลปินคือคุณอนุพงษ์จันทรครับ ใช้เทคนิคสีอะคริลิกในการสร้างสรรครับสร้างสรรค์ขึ้นในปี2,548นั่นเองครับโดยภาพนี้นะครับเป็นภาพที่กำลังเหมือนกับกำลังนั่งสมาธิใช่ไหมยุบหนอ่องหนอแล้วก็มีอีกานะครับเดินอยู่รอบๆเลยนะครับก็ให้ความรู้สึกแตกต่างกันทั้งสองภาพเนาะต่อมาครับคือกิจกรรม คิดวิเคราะห์นั่นเองครับเราจะคิดวิเคราะห์ได้นะครับต้องมีสมาธิก่อนเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันว่าคิดวิเคราะห์อย่างไรนะครับครูอยากให้นักเรียนนะครับร่วมการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นผลงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเชื่อนั้นนะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรลงในแบบบันทึกที่กําหนดให้นี้ครับ ดูแบบบันทึกนะครับนี่คือแบบบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างผลงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิน่นและความเชื่อเขียนอย่างไรลองคิดและตอบมาสิครับเชื่อว่าทุกคนตอบได้อย่างแน่นอนนะครับแนวคําตอบนะครับความเชื่อของคนไทยนะครับมักมีอิทธิพลในการดํารงชีวิตนะครับเช่นความเชื่อทางศาสนาเมื่อศิลปินสร้างผลงานที่สะท้อนความเชื่อและวัฒนธรรมก็จะเชื่อมโยงกับ วิถีชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสร้างสรรค์ผลงานของตัวนักเรียนเองอย่าลืมนะครับหยิบวิถีชีวิตความเชื่อการดำรงชีวิตของเรามาสร้างสรรค์เป็นแรงบันดาลใจเพื่อสร้างงานศิลปะที่ดีออกมาครับถึงภาระงานและชิ้นงานแล้วนะครับใครยังไม่เหนื่อยยกมือขึ้นอ่ายกมือกันทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับภาระงานและชิ้นงานในวันนี้นะครับ ครูอยากให้นักเรียนนะครับเลือกผลงานทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมมาคนละ1ภาพนะครับโดยเลือกดังหัวข้อต่อไปนี้มี2หัวข้อนะครับหัวข้อที่1คือผลงานที่สะท้อนวัฒนธรรมและความเชื่อหัวข้อที่2คือผลงานที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิน่นชอบหัวข้อไหนเลือกมา1หัวข้อนะครับจากนั้นนะครับนำข้อมูลและภาพผลงานมาจัดทำเป็น โปสเตอร์ขนาด A4 นะครับพร้อมกับเขียนระบุรายละเอียดและตกแต่งให้สวยงามโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยได้นะครับตัวอย่างโปสเตอร์อยู่ด้านข้างบนจอแล้วนะครับบนจอนี้นะครับคือตัวอย่างของโปสเตอร์นะครับตรงที่เขียนว่าภาพผลงานคือให้นักเรียนนะครับนำภาพที่นักเรียนสนใจนะครับมาติดเอาไว้ตรงส่วนนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับนักเรียนเขียนชื่อผลงานชื่อผลงานว่าอะไรนะครับจากนั้นเขียนชื่อศิลปิน ที่สร้างสารรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมานะครับแล้วก็เขียนรูปแบบของศิลปะว่าเป็นรูปแบบศิลปะแบบใดนะครับสุดท้ายสุดท้ายแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานชิ้นนี้ได้แรงบันดาลใจจากอะไรนะครับเขียนบรรยายนะครับให้อ่านออกแล้วก็เขียนให้กระชับชัดเจนเพื่อที่กลับมาดูแล้วจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ จากการทำงานนะครับเรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติชิ้นงานดีกว่านะครับว่าตรงกันหรือเปล่านะครับสรุปไปพร้อมกันเลยนะครับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ผู้สร้างผลงานทำงานอย่างอิสระนะครับมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ก้าวหน้าและมีรูปแบบใหม่ๆนะครับมีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ส่วนตัวของศิลปินแต่ละคนนั่นเองครับทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมนะครับเป็นการถ่ายทอด เรื่องราววิถีชีวิตความเชื่อวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านผลงานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิควิธีการต่างๆของศิลปินแต่ละคนครับนักเรียนครับเราได้ทําชิ้นงานเกี่ยวกับการสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์และทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมแล้วนะครับ ครูอยากให้นักเรียนนะครับนำผลงานของตนเองมานําเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับโดยพวกเรานะครับจะร่วมการประเมินผลงานของเพื่อนที่นําเสนอนะครับว่าเข้าใจเรื่องทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมถูกต้องหรือเปล่านะครับพร้อมกับให้ข้อเสนอเนี่ยเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานของตัวนักเรียนเองนะครับให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และในวันนี้นะครับเด็เรียนรู้เนื้อหาเรื่องการสร้างสรรค์าง,งานทัศนศิลป์และทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมไปแล้วนะครับคุณครูนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะครับจะนําความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของตนเองต่อไปโดยอาจจะนําภาพวาดตามความสนใจของเรานะครับแล้วนําไปใส่กรอบเพื่อมอบเป็นของที่ระลึกหรือของขวัญให้แก่ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่เราอยากจะมอบให้ในโอกาสสาคัญต่างๆนะครับหรือหรืออาจจะร่วมกันกับเพื่อนนะครับนำไปจัดนิทรรศการก็ได้นะครับนิทรรศการไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในห้องเรียนนะครับนิทรรศการออนไลน์ก็มี Facebook, Instagram, Twitter สามารถจัดเป็นนิทรรศการศิลปะก,ก็ได้ร่วมกันชวนเพื่อนนะครับแล้วในการจัดนิทรรศการอาจจะติดราคาไว้เพื่อจําหน่ายในราคาย่อมยาวนะครับ อาจจะได้รายได้อีกทางหนึ่งด้วยซึ่งน่าสนใจใช่ไหมครับเรียนแล้วนะครับยังสามารถสร้างรายได้อีกนะครับซึ่งการเรียนในวันนี้นะครับก็จบเทียงเท่านี้นะครับครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียนในวันนี้จะทำให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์มากยิ่งขึ้นครับแล้วพบกับครูเทนเดรนสกุลได้ใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ